สะเทือนไปทุกหย่อมหญ้าหลังกลุ่มสามมิตรภายใต้การนำของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินชูธงไล่ดูดอดีตผู้แทนภาคอีสานและภาคเหนือของพรรคเพื่อไทยให้ย้ายสังกัดมาพลังประชารัฐเป็นนั่งร้านให้กับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกสืบทอดอำนาจหลังเลือกตั้งจุดจู่เขยชินวัตรสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกก็นึกคึกอยากจะตีกอล์ฟขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยชวนแกนนำเป็นอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยร่วม30คนมันร่วมกวนดวลวงสวิงหมายชุกละหุกพันนี้ไม่พ้นกอล์ฟการเมืองเหมือนเมื่อครั้งยกพลไปเยือนสนามนิกันติของตระกูลสะสมทรัพย์รอกไหนว่าลองอย่างเชิงเช็คกระแสคนมีใจและคนไร้ใจถึงเวลาจริงๆมันก็กร่อยๆหน่อยปรากฏว่าโผล่กันมาแค่18หน่อแล้วก็เป็นหน้าเดิมๆชัยเกษมนิติสิริพงศักดิ์รัตนพงษ์ไพศาลจตุรนต์ฉายแสงวรเทพรัตนากรชูศักดิ์สิรินินทั้งที่ย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าหลังออกรอบจะมีการเฟสไทม์ไปเบิร์ธเดย์นายกปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ฉลองอยู่กับนายใหญ่ทักษิณที่มหานครลอนดอนย้ำกันขนาดนี้แล้วยังมากันโด่งเด้งดูถ้าอาการจะไม่ค่อยดีในสถานการณ์ที่ต้องตั้งป้อมค่ายต้านพลังดูดและยังมีตลกร้ายเมื่อนายแมวนัดเลี้ยงวันเกิดน้องสาวที่รัฐอีสานเขียวกลางกรุงลอนดอนพร้อมประกาศว่าเขียวทั้งอีสานเหมือนเป็นลางว่าสมุนภาคอีสานกำลังถูกตกเขียวอย่างหนักหน่วงสัมทับกับข่าวอีกฟากจากเสียโอปออนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคที่ปูดออกมาว่าพลังดูด3มิตรนั้นมันส่งพลานุภาพเหลือเกินเป็นโปรโมชั่นมาก่อนได้ก่อนแค่ไปคุยด้วยเหมือนอย่างทีมเลยของปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขก็รับกันไปเนาะ 300,000 บาทและระหว่างตัดสินใจมีการจ่ายค่าดูแลรายเดือนเดือนละ 500,000 บาทและถ้าตกลงปลงใจก็จะมีการแบ่งเกรดหากเป็นเกรด A ประเภททำพื้นที่แน่นๆก็เอาก้อนแรกไปเลย50ล้านบาทเกรดอื่นๆก็ลดหลั่นกันลงไปประเมินคร่าวๆถ้าดูด100คนรวมงบดูแลรายเดือนก็ต้องมีทุนระดับ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทจริงเท็จอย่างไรอาจจะต้องรอ30มิถุนายนนี้ที่สุริยะและสมศักดิ์เตรียมแถลงเปิดตัวกลุ่ม3มิตรอย่างเป็นทางการที่สนามกอล์ฟพอยท์โฮสทราบแล้วเปลี่ยนดูดีกว่าที่คิดก็คิวที่ Prime Minister ตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียกคณะไปเยือน2ประเทศมหาอำนาจของโลกอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหมายแรกแลนดิ้งที่มหานครลอนดอนเข้าพบกับเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่เปิดทำเนียบนายกสหราชอาณาจักรให้การต้อนรับแค่ฉากเช็คแผนหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งก็ทำเอาลุงตู่ยิ้มไม่หุบแล้วกับภาพการต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้นำประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดประชาธิปไตยยิ่งแพรมมิสเตอร์เมย์ออกปากว่าได้ติดตามพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยกำลังเดินทางสู่ประชาธิปไตยอย่างมั่นคงและยั่งยืนแค่นี้ก็กลบเสียงโห่ฮาของกลุ่มต้านที่ออกมาเย้ยๆกันแค่หยิบมือสมิธดามเรื่องภาพนั้นแค่ผ่อนพลอยได้แต่ที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จำกัดความว่าเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากกว่าโดยเฉพาะตัวเลขด้านการค้าการลงทุนที่คณะลุงตู่จะหอบกลับมาเป็นผลงานอวดชาวไทยไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าการเปิดการค้าเสรีหรือ FTA ไทยกับสหราชอาณาจักรตลอดจนความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย Thailand 4.0 ขณะเดียวกันภาคเอกชนอังกฤษก็แสดงความสนใจร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นโปรเจกต์เรือธงของคสช.แล้วก็ยังมีตัวเล็กใหญ่ๆอย่าง UKEF หรือหน่วยงานตัวแทนด้านสินเชื่อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งออกของสหราชอาณาจักรที่เตรียมขยายวงเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจต่างๆของสหราชอาณาจักรที่ต้องการส่งออกมายังไทยขึ้นไปอีกเท่าตัวเป็นมูลค่า 4,500 ล้านปอนด์หรือ 190,000 ล้านบาทเท่านี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าในสายตานานาชาติยังเห็นว่าไทยแลนด์เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนที่สำคัญอีกทั้งเป็นโอกาสทางธุรกิจมากมายของสินค้าและบริการของประเทศเขาอีกด้วยงานนี้ความดีความชอบต้องยกให้ทีมเฮียกวงตั้งแต่หัวหน้าทีมอย่างสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีพาณิชย์อุตมะสุวรรณนยนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมที่เดินเครื่องเจรจาล่วงหน้ากันเป็นแรมปีปูทางให้ลุงตู่หอบกำไรกลับมาตุภูมิแบบนี้